สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันในซูสกิเดอะคอปเอ็นนะวันนี้ก็อยู่กับน้องฮอสซอลอนโซและผมตังกุยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับพรีเมียร์ลีกก็จะเรียกว่าเตะกันต่อเนื่องใช่ครับนะแล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะฉีกหนีไปเพราะว่าได้เล่นก่อนก็ไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะเล่นทุ่มครึ่งสนับสนุนโดย Suzuki Platinum Deal ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณก็หนักบอกเลยหนักเหรอเออหนักเพราะเบรนท์ฟอร์ดนี่เขาเล่นในบ้านเขาเจอแมนซิตี้เขาก็แพ้นะแต่ว่าเบรนท์ฟอร์ดเป็นทีมที่อันตรายอยู่แล้วอ่ะเออก็คือบอลของเบสฟอร์ดมันน่ากลัวมันมีแล้วอย่างได้ไอแวนโทนี่กลับมาด้วยนะแล้วยิงแล้วก็แอสซิสต์อะไรต่อกลับมาก็ใช่มีบทบาทกับเกมรุกต่อเนื่องในแบบที่เขาควรจะเป็นน่ะนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาเขาก็คงจะหวังว่าเออพลาดเกมใหญ่กับแมนซิตี้ไปแล้วก็วันนี้เกมใหญ่กับลิเวอร์พูลก็จะเอาอีกรอบเออแต่ว่าในเกมล่าสุดเขาชนะนี่ใช่ไหมไปเยือนใช่เอ้ยไปเยือนใครวูฟหรือเปล่าไปเยือนชนะ 2-0 2-0 ชนะวูฟนะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือชนะมานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาทไม่ได้สำหรับเรานะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูความพร้อมเราไม่ต้องไปสนใจความพร้อมเขาสนใจความพร้อมเราดีกว่าเพราะว่าแฟนบอลก็ได้เห็นการกลับมาซ้อมของโมเมดซาร่าใช่ครับใจชื้นเหมือนกันนะเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่ซาร่านะพี่อุ๋ยหลายต่อหลายคนที่หายหน้าไปจากเกมเราในล่าสุดอะอย่างอลิซงที่ป่วยใช่ไหมโจโกเมสสองคนที่ป่วยกลับมาเหมือนกันกลับมาละมีสเตฟานบาเซติตก็กลับมาซ้อมอันนี้หายไปนานเลยข่าวดีเลยใช่แล้วก็รวมถึงอย่างที่บอกไปก็คือโมซาร่าซาร่าใช่กลับมาซ้อมใช่นะแต่ว่าซาร่าก็เมื่อสัก2วันที่แล้วนี่แหละนะก็ซ้อมแบบเบาๆก่อนหมายถึงว่าซ้อมแค่เซสชั่นไม่ได้เต็มเซสชั่นไม่ได้เต็มวันไม่ได้เต็มรูปแบบนะซ้อมสักเซสชั่นแรกนะแต่ว่าสภาพร่างกายก็คิดว่าน่าจะพร้อมกับเกมนี้นะก็ต้องรอดูบทสัมภาษณ์ของคล็อปเนี่ยในวันนี้แหละตอนที่รายการเราอัดคล็อปยังไม่สัมภาษณ์ใช่ๆก็ลองรอดูว่าซาร่าจะพร้อมมากแค่ไหนในเกมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะใช่นะครับโดมินิกโซโบสไลกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนก็ยังไม่ได้มาซ้อมนะครับอันนี้คือตอนที่เราอัดเทปอยู่เนี่ยก็ยังไม่มี2คนนี้นะครับทีนี้คนอื่นๆก็ถือว่าซ้อมกันพร้อมหน้านะอาริซงเกเลเฮอร์อาร์เดียนอูแล้วก็มีตัวดาวรุ่งตัวดาวรุ่งขึ้นมาซ้อมด้วยใช่ไหมมาโรเซกมิสคิวนะครับกองหลังเนี่ยฟันไดค์โคนาเต้โกเมสควอนซ่าครับผมโรเบิร์ตสันแบรดลีย์แบรดลีย์ก็กลับมาแล้วเหมือนกันหลังจากที่ไปสภาพจิตใจนะเสียคุณพ่อไปใช่ครับแล้วก็ซีมิกัสเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็คขวาถ้าดูจากความพร้อมตอนนี้เทรนด์เหมือนจะไม่พร้อมใช่แบรดลีย์น่าจะพร้อมครับก็มีโอกาสที่จะเป็นคอร์เนอร์แบรดลีย์ลงเล่นเป็นกองหลังแบ็คขวาตัวจริงกองกลางแม็กอลิสเตอร์โจนส์เอนโดเอลเลียตกราฟเฟนแบกบ๊อบบี้คลาร์กครับผมแล้วก็เจ้าหนูเจมส์แมคคอนเนลก็ผลงานดีนะแมคคอนเนลเนี่ยในเกม FA Cup กับ Norwich ใช่ครับก็เล่นเป็นหมายเลข6นะแล้วก็ทำคือเป็นสไตล์ที่เหมาะกับแผนลิเวอร์พูลนะตอนนี้แหละก็คือเป็นตัวที่สามารถเชื่อมเกมได้ด้วยแล้วก็ตัดเกมได้จะเห็นว่าในลูกการนี้ก็ด้วยวันนั้นใช่ได้แอซิสด้วยสวยเลยใช่ที่โยนอ่ะวางเข้าไปให้ใครมงอ่ะใช่ใช่ใช่แม่มงแบบโยนแม่นมากนะแล้วก็กองหน้าก็ซาร่านี่แหละนะครับรวมไปถึงนูนเยสโชต้าดีอาร์สกักโกมีเคสกอร์ดอนด้วยใช่ครับมีไอ้เจ้าคูมาสนี่ที่ลูกชายของเจสันคูมาสใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไอ้เจ้าแดนส์นะครับก็เป็นดาวรุ่งขึ้นมาเพราะนั้นนี่คือการซ้อมในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาครับซึ่งก็โอเคแหละชื่นใจในการเห็นโมเมดซาร่าแต่ก็ถ้าเกิดว่าเขายังไม่สมบูรณ์ 100% ก็อย่าเพิ่งเข็นลงดีมั้ยหรือว่ายังไงด้วยการบาดเจ็บของเขาตรงแฮมสตริงนะมันก็ต้องแบบต้องให้ขาดจริงๆอ่ะเพราะไม่งั้นถ้ากลับมาถ้าเกิดบาดเจ็บอีกรอบมันก็จะหนักกว่าเดิมอีกแต่ในภาพรวมก็ถือว่าขุมกำลังดีขึ้นแหละใช่ว่าในเกมนัดล่าสุดโอเคเราก็ยังถือว่าเอาตัวรอดได้นะใช่มั้ยชนะเบอร์ลี่มาได้ในเกมที่ซาร่าก็ไม่อยู่ใช่มั้ยอาริโซงก็ป่วยโจโกเมสก็ป่วยคือมันก็มีแบบความไม่พร้อมคลุกคลักอยู่นิดนึงครับแต่ว่าขุมกำลังของเรามันก็ใหญ่พอที่จะจัดการกับปัญหาแบบนี้ได้ใช่ครับโดยเฉพาะแผงแนวรุกเนี่ยแทบจะ
ดีมากมากเลยในเกมล่าสุด3คนอย่างดีอาร์สโชต้าแล้วก็ดาวินยิงหมดเลยถึงไม่ได้เป็นลูกโขกก็ตามใช่แต่ก็พอตกช่วงนี้มีซาร่าเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าลิเวอร์พูลมันรับมือได้ในการที่ขาดซาร่าไปใช่ใช่นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีของการเตรียมความพร้อมของทีมของเรานะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกแชมป์รายการสโมสรยุโรปเนี่ยยูโรปาลีกเดี๋ยวมันก็กลับมาละคือเราไม่ต้องเตะเรารอเขาเตะกันอยู่นะแต่เรารอเราได้บายไปแล้วในรอบ16ทีมสุดท้ายก็ให้ทีมที่เตะร่วงจากแชมเปี้ยนลีกกับอันดับ3ไปเจอกันไปคัดกันก่อนไปเจอกันแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมารอเจอกับผู้ชนะอะไรประมาณนี้นะครับลิเวอร์พูลก็มีเกมกลางสัปดาห์เหมือนกันนะที่ลูตันรับมือลูตันในวันถอดตัวจากเบนฟอร์ดที่เลื่อนมาใช่ๆมันจะมีอยู่2แมตช์ใช่ไหมใช่ครับที่มีแมนซิตี้ด้วยใช่ป่ะที่เขาจะต้องมาเตะเกมใช่แมนซิตี้เป็นเกมมันตกค้างส่วนลิเวอร์พูลก็เลื่อนมาครับนะครับเอาล่ะก็วางแผนกันให้พร้อมนะฮะสำหรับเกมแต่ละเกมก็อันนี้ก็เชื่อมือของเจเก้นคล็อปแล้วก็ทีมงานอยู่แล้วล่ะนะครับนะก็หวังว่าเราจะมีความพร้อมที่ 100% ครับผมนะในการเจอกับงานถือว่างานหนักนะสำหรับผมมองว่างานเกมนี้อันตรายเกมแบบนี้อันตรายคือถ้าเจอทีมใหญ่เนี่ยมันอันตรายแน่นอนในตัวอยู่แล้วครับแต่เกมแบบนี้ทีมอย่างเบนฟอร์ดเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นทีมระดับกลางๆเนี่ยแต่เขามีทีเด็ดมันก็พูดจริงๆก็ไม่ได้มีความมั่นใจเท่าไหร่นะว่าชนะแน่ๆอะไรแบบนี้ครับผมนะแล้วโทมัสแฟงก็มีข่าวกับเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเหมือนกันนะก็มีอยู่ในข่ายเกี่ยวเป็นแคนดิเดตเหมือนกันใช่แล้วก็มีไปสัมภาษณ์ด้วยเหรอใช่มีสัมภาษณ์โทมัสแฟงค์อ่ะแล้วแฟงค์เขาว่าไงบ้างก็ไม่ได้ก็แบ่งรับแบ่งสู้แหละก็ไม่ได้อะไรสู้เดี๋ยวเขาก็เองเขาคงไม่กล้าออกตัวอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ไหมผมพร้อมครับก็คงมีตรงนี้ได้อ่ะโอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับก็หวังว่าพรุ่งนี้เราจะได้ดูเกมดีๆของเราแล้วก็ขอให้ผลการแข่งขันเนี่ยสมหวังครับผมนะโอเคก็ในช่วงท้ายรายการฝากไว้สำหรับหนังสือครับนิตยสารทั้งรายเดือนรายสัปดาห์รายวันนะครับซึ่งสายสปอร์ตก็ยังคงผลิตออกมาวางจำหน่ายนะครับอย่างข้างหลังเราเนี่ยก็เป็นหงแดงรายเดือนนะรายเดือนครับนะครับยูมีนมอร์นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนี่เคอร์ติสโจนผลงานยอดเยี่ยมรายสัปดาห์หรือว่ารายวันอย่างหนังสือพิมพ์รายวันก็วางจำหน่ายเซเว่นอีเลฟเว่นหาซื้อได้แผงหนังสือทั่วไปหาซื้อได้หรือสั่งซื้อทางแอดไลน์ก็ได้นะครับสยามสปอร์ตช็อปนะรวมไปถึงทางอาราดินออนไลน์ครับผมเขาก็มีแอดไลน์เหมือนกันหรือว่าเป็นเว็บไซต์ก็มีนะครับอย่างหนังสือรายวันก็กีฬาสยามรายวันใช่ไหมสปอร์ตพูล X ตลาดลูกหนัง X ครับสตาร์ซ็อกเกอร์ X นะครับรายวันใส่ X เข้าไปเพื่อเหมือนกับว่าเกิดใหม่นะครับครับแล้วก็รายการกีฬานะครับทางสยามกีฬาทาง YouTube ของสยามสปอร์ตแล้วก็ YouTube Facebook ของสยามกีฬาครับก็คือรายการสยามกีฬาเดลี่นะครับก็พี่ก็เป็นหนึ่งในทีมพิธีกรเหมือนกันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงตรงครับผมก็นำเอาข่าวสาร ทั่วไปนะครับทั้งไทยและเทศนะครับมาพูดคุยกันนะครับเจอกันได้นะครับครับผมแล้วก็พรุ่งนี้แล้วนะพี่กุ้ยฟุตบอลญี่ปุ่นกลับมานะเป็นซุปเปอร์คัพก็คือเป็นการเอาแชมป์เจลีกมาเจอกับแชมป์เอ็มเพลอร์สคัพใช่ครับนั่นก็คือวิสเซลโกเบเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่ถูกคู่เลยนะถูกคู่ใช่ถูกคู่เป็นศึกใหญ่ใช่นะแล้วฟอนตาเล่ก็เพิ่งเอาชนะในศึกบอลใช่ ACL มาด้วยใช่ใช่3-2แล้วมาเล่นในวันเสาร์นี้ก็ในรายการฟูจิฟิล์มซุปเปอร์คัพ2024นะครับทาง AS Play ช่องสยามสปอร์ต1นะแล้วก็ PPTV HD หมายเลข36ถ่ายทอดสดครับพี่กุ้ยใช่ครับเวลา 11:30 ก็เข้ารายการตั้งแต่ 11:00 นก็ชมฟรีนะรายการนี้ชมฟรีนะครับขณะที่ J League ฤดูกาลใหม่2024ซึ่งปกติแล้วแสนสปอร์ตเราก็ถือลิขสิทธิ์อยู่แล้วก็ถ่ายทอดสดให้ชมกันตลอดในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ร่วมมือกับทาง AIS Play ครับผมนะครับในช่องในแพลตฟอร์มของ AS Play เนี่ยก็จะมีช่องของสยามสปอร์ตคือตอนนี้มีช่องของสยามสปอร์ตขึ้นมาแล้วด้วยขึ้นมาแล้วด้วยแอปเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยใช่นะครับ J League ก็จะไปอยู่ในนั้นนะครับในช่องสยามสปอร์ตของ AS Play ก็เป็นแพ็กเกจใครสนใจใครที่ชอบชื่นชอบ J League ก็ซื้อแพ็กเกจแล้วก็รับชมได้ถ่ายทอดสดนะครับเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็หารเฉลี่ยออกมาเนี่ยเกมละ4บาทเองซื้อรายฤดูกาลเนี่ย152แมตช์ครับผม599บาทดูได้ทั้งฤดูกาลเลยทั้งฤดูกาล152แมตช์นะครับ4บาทต่อเกม
หรือว่าจะซื้อเป็นรายเดือนก็ได้ใช่ครับรายเดือนก็เท่าไหร่69บาท69บาทนะครับก็ประเดิมสนามเนี่ยวันที่23กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับอ่ะก็กลับมาเตะกันอีกครั้งนะสำหรับฟุตบอลเจลีกก็รับชมได้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็คุ้นเคยกับเจลีกแล้วล่ะนะครับเพราะว่าก็มีการถ่ายทอดสดมาตลอดใช่ครับโอเคแล้วในช่วงท้ายนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับครับขอขอบคุณ Suzuki Platinum Deal Suzuki จัดแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรกับ Suzuki Platinum Deal ดีลคุ้มขั้นสุดออกรถ Suzuki วันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก 50,000 บาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆสนใจรับดีลสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง7เมษายน2567เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ K-Bank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากนายหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์สแกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ LINE Official K-Bank Live หรือโทร02-888-8888ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณครับ Horizon 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Urban Premium Scooter จาก Alpha Volantis Alpha V Special Offer พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis ทุกรุ่นวันนี้รับทันที voucher ส่วนลด 10,000 บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2566รถจักรยานยนต์รุ่น Horizon 300ราคา 129,900 บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทต่อเดือนฟรีวอลเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพรบ.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ alpha-volantis.com youtube.com/alphavolantis หรือโทร020791865Facebook Alpha Volantis ครับผมวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ